ทดลองราชการเสร็จอีก2ปีตำแหน่งที่นี่ก็ว่างลงผมก็ได้เขียนย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ว่าอาจารย์เอกชาติก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะว่ามีคนนี้ด้วยตั้งแต่เริ่มต้นไหมหรือว่ามาท้ายมาช่วงปี50ครับ50แล้วมาช่วยแบบไหนฮะมาช่วยมาเป็นภาระหรือมา มาช่วยครับมาช่วยมาช่วยนะอาจารย์ไงอาจารย์พอเห็นอาจารย์เอกชาติเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นขนาดก็ตอนที่ผมจะมาอยู่เนี่ยผมก็เป็นเนี่ยนะครับเป็นฝึกหัดเป็นโค้ชเพราะผมเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนบุญเหลือเก่าอยู่แล้วแต่ผมกลับบ้านไปแล้วผมก็ช่วยอาจารย์เขาอยู่ที่บ้านอยู่ชัยภูมิครับแล้วก็ซ้อมเด็กมาปุ๊บตอนนี้มันมีน้าผมก็คือเป็นครูอยู่นี่นะครับก็บอกว่าที่มาที่นี่มีครูอาจารย์จ้างเปิดเข้ามาสมัครแล้วก็อาจารย์ชาติแกก็เป็นโค้ชฟุตบอลนะครับเอาประสบการณ์ของตัวเองมาด้วยแล้วก็ไปดูของพี่ๆคนนั้นคนนี้ครับคนนี้แต่อาจารย์ไปเลยนี่ก็มีลูกศิษย์ที่นั่งข้างนี่ก็เป็นลูกศิษย์ใช่ครับใช่ครับโค้ชเจครับรุ่นแรกเลยไหมของเราคนนี้คือผมนี่เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยครูจำเริญนั้นเป็นอาจารย์ที่ชัยมงคลครับผมก็มาเห็นอาจารย์ของเรานี่แหละครับย้อนกลับมาเรามาเจอครับอาจารย์เราทำทีมฟุตบอลที่นี่ใช่ครับใช่ครับเราก็เลยว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มาช่วยอาจารย์เราอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเริ่มกินนอนแล้วครับอยู่ประมาณ30คนอย่างเงี้ยครับพอผมย้ายเข้ามาปุ๊บอบจให้เกิดศูนย์อบจมีความคิดที่จะให้เกิดศูนย์ขึ้นพอเกิดศูนย์ขึ้นมาเราก็ร่วมมือกันทำทันทีนะครับก็ทีแรกเขาไปคัดเนาะเราก็ไปคัดไปเป็นทีมงานคัดเด็กด้วยพอบอกจะเป็นที่กินนอนก็ต้องมีอาคารต้องมีอะไรที่มันทันสมัยหน่อยอาจารย์ไปบอกพอไงเดินเข้าไปคือตอนนั้นกำลังเล่นหมากรุกอยู่คืออบจ.เขาให้เก็บตัวแค่ช่วงหนึ่งก่อนไปแข่งเพื่อหลังจากแข่งเสร็จแล้วเขาก็บอกถึงจะประเมินก็ไม่ถึงประเมินคือหมายว่าถ้าพอจบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ปุ๊บก็ทีมก็ให้ล่มสลายไปเหมือนกับว่าเด็กก็ต่างคนต่างกลับโรงเรียนของตัวเองแต่นี้พอเด็กเข้ามาอยู่กับเราอ่ะ2เดือนกว่าเขาผูกพันพออยู่แล้วคือเขาอาจารย์ครับไม่กลับได้ไหมผมอยากอยู่ที่นี่ต่อมันก็เหมือนกับโยนระเบิดให้เราสะท้อนกลับมาเราไม่มีที่พักไม่มีงบประมาณจะอยู่กันแบบไหนจะอยู่ยังไงใช่ครับเพราะว่าตอนก็เซ็นไม่ได้ใช่ครับเพราะติดค่าเหล้าอยู่เนี่ยในช่วงที่เก็บตัวที่ของอบจ.เนี่ยเขาให้งบประมาณเรามาให้ค่าอาหารเด็กอะไรอย่างเงี้ยนี่พอเด็กเขาอยากอยู่เราก็ทำยังไงก็คิดกันก็คุยกันกับทางครูจำเริญเอาไงกันดีก็พอดีว่าผู้บริหารคนก่อนครับท่านผอ.วินุราชเจริญชัยแล้วท่านก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เขาบอกว่าแกก็เลยบอกว่าให้นโยบายว่าลองคุยกับผู้ปกครองสิว่าให้ผู้ปกครองช่วยออกค่าอาหารได้ไหมทีนี้ไม่ได้หยุดแค่30คนแล้วกี่คนอาจารย์ดำเนินณปัจจุบันตอนนี้117คนครับ117คนครับผมนะพื้นที่เอาอยู่ไหมสำหรับที่พักเอาอยู่ครับนะฮะที่พักมันจะมีปัญหาอยู่แป๊บหนึ่งช่วงโควิดก็คือเราจะต้องขอใช้สถานที่เพิ่มเติมเพื่อให้เด็กได้เว้นระยะห่างในการกินอยู่หลับนอนต้องให้พอสร้างอาคารใหม่ไหม มันเป็นช่วงพอดีที่ว่าเด็กโรงเรียนเราเริ่มลดลงจำนวนนักเรียนโดยภาพรวมจำนวนนักเรียนมันลดลงเพราะว่านักเรียนเขาจะมีค่านิยมไปเรียนโรงเรียนประจำอำเภอไปโรงเรียนในจังหวัดเพราะว่าด่านเกวียนเนี่ยมันไม่ไกลจากตัวเมืองไม่ไกลจากอำเภอเมืองไม่ไกลจากตัวอำเภอแค่10กว่ากิโลค่านิยมของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนมีชื่อเสียงก็ยังมีอยู่ครับก็จำนวนนักเรียนเราก็ลดลงเพราะนั้นห้องเรียนเราก็เลยว่างก็เป็นโอกาสที่เราก็เอานักฟุตบอลเข้ามาอยู่แทนก็นอนที่พักที่ห้องเรียนนี่ครับโค้ชเจเด็ดที่ไหนบ้างในพื้นที่หรือว่าต่างถิ่นมีไหมก็เปิดโอกาสค่อนข้างกว้างนะก็ส่วนมากก็จะเป็นเด็กต่างอำเภอในโคราชก็ซะส่วนมากนอกนั้นก็จะเป็นบุรีรัมย์เนี่ยครับขอนแก่นชัยภูมิในรอบนั้นแล้วแม่รอบข้างแล้วก็ลพบุรีอย่างเงี้ยครับมันจะมีเด็กส่วนหนึ่งที่คัดเข้ามาแล้วก็มีเด็กในเขตตำบลด่านเกวียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเนี่ยคือเด็กพวกเนี้ยสามารถที่จะเข้ามาซ้อมร่วมกับทีมได้โดยวิธีการ
ไปกับเจ้าถิ่นใช่ครับไปกลับได้ไปกลับได้ไม่ต้องซ้อมเช้ามาซ้อมเย็นอย่างเดียวแล้วก็ถ้ามีความสามารถถึงขั้นที่จะได้ลงได้เล่นได้ส่งรายชื่อก็เอาไปครับนั่นคืออีกแนวทางหนึ่งของคุณไม่ต้องกินนอนหรอกถ้าคุณมีฝีเท้าเราก็จะบรรจุชื่อใช่ครับไปส่งแข่งขันครับมีกี่รุ่นทีนี้มีทั้งหมด7รุ่น7รุ่น7รุ่นนะครับตั้งแต่12 13 14 15 16 17 18นะครับแต่17กับ18นี่ก็จะรวมกันอ้าวพอจบ18แล้วไปไหนเด็กก็มีแนวทางไปไหนครับคือ1คือมหาวิทยาลัยต้องการให้เขาไปเรียน มีราชภัฏมีราชภัฏนครราชสีมามีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณารีราชมงคลอีสานนะครับแต่ลึกๆ ก็คือปีที่แล้วมีจบไป1คนที่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเห็นว่ามี 3-4 คนเลยไปเล่นอยู่ระดับทีมแม่เหล็กในกรุงเทพมีใครบ้างก็มีตอนมีเจ้าขวัญสอนอนุสรทะเลิงลำตอนนี้ทีมอะไรครับทีมสุรศักดิ์มนตรีครับสุรศักดิ์มนตรีเอามาคืนด่วนใครอีกตะปูศักระนันนิจจอหอที่ไหนครับอยู่ปทุมคงคาครับท่าเรืออยู่ปทุมเลยใครครับแล้วก็พานุสรมาสุขพานุสรมาสุขไปหนองบัวพิชยะคนนี้นำคุณคุณนะเนี่ยครับเป็นหลานเนาะหลานของลูกพี่ลูกน้องกับสราวุธมาสุขครับนี่ไปอยู่หนองบัวพิชยะครับนะครับทั้ง3คนถือว่าเป็นต้นแบบของรุ่นน้องแล้วครับนะครับก็จะมีแบบนี้จบ18ปีก็จะมีมหาวิทยาลัยให้นะครับเป็นทางเลือกแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าตอนต้นรายการว่าเราไม่ได้เก็บเด็กเลยไม่ได้ปิดกั้นโอกาสเด็กถ้าเด็กถ้ามีทีมใหญ่เมื่อเราไปเจอทีมใหญ่แล้วแข่งกับทีมใหญ่เนี่ยถ้าเด็กถ้าทีมเขาต้องการเด็กเขาอยากได้ตัวเด็กเนี่ยก็เข้ามาคุยกันเลยมาเลยครับแล้วก็เราจะไม่ปิดกั้นโอกาสเด็กก็สามารถย้ายได้เลยมีเซ็นไหมเซ็นย้ายเซ็นอะไรหรือว่าดูแลไม่มีที่นี่ไม่มีครับที่นี่ไม่มีครับไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาไม่มีอะไรครับไปดูแลให้ดีครับผมขอให้รับปากเราว่าดูแลจะดูแลอย่างดีก็เด็กแล้วนะครับแถมต่อท้ายว่าถ้าไปแล้วอยู่ไม่ได้กลับมายินดีตอนนั้นที่ผมคุมไปครับซึ่งเราก็เป็นทีมภูธรซึ่งเขาก็ไม่รู้จักเราหรอกครับเราก็ไปเล่นในลักษณะที่ใช้รับไปก่อนแล้วก็ใช้การโต้กลับที่เหนียวแน่นครึ่งแรกเท่าไหร่ครึ่งแรกเรานำอยู่1-0ครับยิงได้นาทีจำไม่ได้ครับว่ามียิงได้นาทีเท่าไหร่ประมาณประมาณต้นเกมใช่ครับประมาณต้นเกมครับจากนั้นก็กลับมาตั้งรับครับ ซึ่งเรานึกภาพออกนะ นึกภาพไหมรถบัสอยู่หน้าประตูประมาณ 8-9 คนอยู่ในแดนเราก็รู้ศักยภาพของเราดีว่าเราอยู่ระดับไหนทีมเราไม่เงียบเหงาเพราะเรามีบทเพลงประจำสโมสรเอ้อาจารย์เป็นคนแต่งแต่งครับใช่ครับผมแต่งชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงดวอฟซีครับเนื้อเพลงมันพูดถึงอะไรพูดถึงการเป็นนักกีฬาต้องมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ทิ้งการเรียนไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเตะบอลอย่างเดียวเนี่ยเมื่อถึงอายุประมาณหนึ่งคุณก็จะไม่มีแรงเตะแล้วคุณจะไปประกอบอาชีพอะไรถ้าคุณไม่มีการศึกษานั่นคือที่ในเนื้อเพลงมันจะประมาณนี้ครับมาที่อาจารย์เอกชาติครับสุดท้ายเลยอาจารย์อันนี้ผมก็เชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะภาคภูมิใจเรื่องโครงสร้างเรื่องชัยชนะเรื่องน้องๆผู้ปกครองที่เข้ามามันกลับกลายจากที่อาจารย์เคยเห็นสนามมันมีต้นหญ้าที่เป็นหญ้าจะชูหญ้าจะชูมาถึงวันนี้อาจารย์พอใจหรือยังก็ถ้าถามว่าพอใจไหมก็มันก็ยังมีฝันที่จะให้เดินต่อแต่ถ้าถึงวันนี้ก็มันพอใจอยู่ระดับนึงครับคือเป้าหมายต่อไปพอเราเดินมาเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วเราก็อยากไปให้มันไกลกว่านี้มีความฝันว่าเด็กมีสโมสรให้เล่นนะครับก็ยังก็เป็นความฝันของโค้ชทุกคนเนาะเวลาปั้นเด็กมาครับผมนี่ลูกเราหลานเราเป็นนี่คือผลผลิตของด่านเกวียนวิทยาอะไรเงี้ยมันจะเกิดความภาคภูมิใจสำหรับคนที่
เหมือนเป็นอาชีพรับจ้างเนาะส่งเขาขึ้นฝั่งแล้วก็ได้เฝ้ามองว่าเขาไปได้เขาไปต่อได้เขาไปประสบความสำเร็จเราก็จะภาคภูมิใจครับผมคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามGolden Boy Golden Boy Golden Boy รางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน